อุ้ยอุ้ยสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากไปเลือกตั้งผู้ว่ามาแล้วกลับมาก็มานั่งเนาะมานั่งเช็คมานั่งดูว่าเอเรามีอะไรยังไงเมื่อวานก็ได้ทำให้ดูแล้วเนาะว่ามีอะไรนี่มันเป็นเหรียญอะไรเนาะอ๋อเหรียญวัดพายัพนี่เขาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูณเต็มองค์วัดพายัพวังศิลาใช่ไหมอุโบสถหินอ่อนใบเสมาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้นซื้อมาเนี่ยเหรียญละ160บาท160บาทนี่เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปเนาะยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วจะมาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิก160บาทถ้าขาย200ก็น่าจะโอเคเนาะแต่ค่าส่งมันต้องแยกนะฮะก็คือปกติแล้วผมจะคิดรวมก็คือว่า300บาทเนี่ย300บาทแล้วมันก็รวมค่าส่งค่ากล่องอะไรไปเรียบร้อยเพราะว่าเวลาส่งเนี่ยก็ต้องจ้างเด็กไปส่งของให้ใช่ไหมก็ค่าไปส่งก็10บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ค่ากล่องมันก็5บาทใช่ไหมแล้วก็ค่าส่งอะไรพวกนี้ลงที่ไปลงมันก็อีกประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ค่าโลจิสติกเนี่ยค่าขนส่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นต้นทุนที่เรารวมอยู่ในสินค้าใช่ไหมก็เลยเนาะอ้าวอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงปู่อินเหรอหลวงปู่อินหลวงปู่อินมีลมดำกับมีอะไรเนี่ยเจริญพรล่างวัดบัวเจริญพรบนอ่ะมีเจริญพรล่างเจริญพรบนหลวงปู่บุญที่ให้ดูวันก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหรียญหลวงปู่บุญนะที่เป็นสมิกธรรมวัดอะไรเนี่ยวัดบัวนี่ก็มีแบบนี้เจริญพรล่างแล้วก็เป็นแบบเจริญพรบนเนี่ยต้องถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูใช่ไหมว่าไอ้นี้มันโอ้โหเนี่ยเช่ามาเหรียญละ130แสดงว่าราคาจองมันอยู่ที่100ใช่ไหมแต่ว่าเหรียญมันปี58เพราะเหรียญมันปี58ใช่ไหมเราก็ค่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่าเวลาใช่ไหมค่าเก็บรักษาความทรงจำเวลามันผ่านมา7 ปีถ้าบวกอีกปีละ10บาทก็70บาทใช่ไหม130บวก70บาทก็เป็น200บาทนี่เป็นความคิดในการตั้งราคาของผมนะแล้วทีนี้มันมีค่าส่งอีก50บาทไงก็น่าจะเนาะน่าจะอยู่ที่250นะหลวงปู่อินเดี๋ยวเราจะต้องมาทำอะไรรายการคือเวอร์ชั่นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแนะนำเพื่อนสมาชิกนะหลังจากที่เราเรียนรู้ดูพระเป็นแล้วใช่ไหมเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันก็เรียกได้ว่าขายของเนี่ยใช่ไหมเพราะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการสะสมแล้วมันต้องแบ่งปันให้คนอื่นด้วยไม่อย่างนั้นของมันไม่กระจายไง
ถ้าของไม่กระจายของมันจุกอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเขาเรียกว่าของมันตายเพราะของมันตายใช่ไหมคนเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่เล่นหากันพอไม่เล่นหากันคนอื่นเขาก็ไม่มีประสบการณ์พอไม่มีประสบการณ์ความที่คนจะรู้จักคุณค่าเนี่ยก็ไม่มีจำได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหรียญของหลวงพ่อรวยนะรุ่นรวยรวยเฮงเฮงที่ได้รับประสบการณ์จากผู้ใช้เนี่ยคนที่เขาไปนั่งรถทัวร์ใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปแล้วโดนรถไฟชนตู้มปรากฏว่ารถทัวร์ตายไปกี่คนเนี่ยใช่ไหมแต่มีคนที่แขวนเหรียญของหลวงพ่อรวยอ่ะรุ่นรวยรวยเฮงเฮงซึ่งตอนนั้นเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อรวยนะเหรียญออกจากวัดรู้สึกว่าจะ20บาทใช่มั้ยเหรียญออกจากวัด20บาทพอมีข่าวเรื่องว่าเฮ้ยประสบการณ์แค้วคาดเหนียวโอ้โหราคาขยับขึ้นไปเป็นเหรียญละพันน่ะใช่มั้ยแล้วแถมพอนั่นเสร็จใช่มั้ยมันมีบล็อกเสริมทำเสริมออกมาแบบโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนแต่ทีนี้คนที่ไม่รู้ไงเขาก็อยากได้ก็คือ700พันหนึ่งอะไรสู้สู้ใช่ไหมอยากได้ไงแต่ทีนี้ก็คือว่าไม่รู้ว่าไอ้คนที่มันทำสั่งทำพระเนี่ยมันสั่งมาเรื่อยๆสั่งมาเรื่อยๆนะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างเหรียญรุ่นแรกที่ทันนะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล่องนะกล่องพระแล้วก็ตัวพระตัวเหรียญเนี่ยมีตำหนิมีอะไรน่ะคือมันมีวิธีการเรียนรู้ว่ารุ่นที่ทันหลวงพ่อรวยท่านปลุกเสกนะเป็นอย่างไรและทีนี้คือมันก็เข้าถึงหลักการในการเรียนรู้ของเราละพระแท้คืออะไรพระแท้คือพระที่เก่านะ1พระที่เก่า2คือพระที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือพิธีปลุกเสกโดยเกจิคณาจารย์ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าไอ้พระเสริมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ทันหลวงพ่อรวยพอมันไม่ทันหลวงพ่อรวยเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการยัดพระใช่ไหมแล้วก็ยังไงคือของมันไม่ดีจะขายในราคาของดีอ่ะคุณเข้าใจไหมนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่พวกคนที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราก็จะหลงกลอยู่กับพวกไอคนขายพระแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าอย่างผมเนี่ยผมเช่าหาสนใจชอบก็เช่าหาทุกราคาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อทองสุทธศรีโลใช่ไหมเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อทองเนี่ยผมเช่ามาเหรียญคุณคิดดูว่าเหรียญละ160บาทใช่ไหมสามเหรียญสามเหรียญนี่เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวไฟใช่ไหมเหรียญเจ้าสัวอย่างเงี้ยเนี่ยราคาที่เขาที่ผมเช่าหามาก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันได้ว่าเฮ้ยราคานี้มาแล้วเราก็จะบวกราคาค่าที่ถือครองใช่ไหมมันเป็นค่าเสียเวลาไงก็เหมือนกับว่าปี60ปี61นี่ผ่านมา4ปีก็40บาทใช่ไหมจาก160ก็เป็น200แต่ถ้าเป็น200เหรียญละ200ก็คิดว่ายังไงมันแม่เหรียญหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองเนี่ยได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังลูกศิษย์อาจารย์หลวงพ่อคูณที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแล้วถ้าจะเก็บเอาไว้ต่อมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะปล่อยต้อง300จริงๆต้อง300นะเพราะว่ามันมีค่าส่งใช่ไหมค่าส่งไอ้พวกนั้นมันอยู่ที่50บาทอันนี้แพ็คไว้ก็คือว่าตกลงเหรียญนี้เนี่ยผมซื้อมา160ผมขาย
250ใช่ไหม250เท่ากับว่าผมได้กำไร90บาทถ้าขายนะแล้วอะไรแล้วก็คือว่ามันหักค่าขนส่งค่าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนที่เขาแพ็คให้คนที่เขาเอาของไปส่งอีก50บาทหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับรุ่นเจ้าสัวนี่รุ่นเจ้าสัวนี่รุ่นนี้สวยนะแกะสดคือจริงๆแล้วพระหลวงพ่อทองก็มีการสร้างเยอะใช่ไหมแต่ที่แกะสวยๆเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีอยู่ช่างเดียวที่แกะได้สวยๆแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วนี่อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้รุ่นสร้างบารมีรุ่นสร้างบารมี59เออบารมี69เนี่ยรุ่นสร้างบารมี69เนื้อฝาบาทรู้สึกว่ามีอะไรนะ 1,999 เหรียญมั้งใช่ไหมเนี่ยเนื้อฝาบาทใช่ไหม 1,999 เหรียญมีทองแดงผิวไฟเป็นรุ่นที่แบบว่าหูเจาะไงหูพระเนี่ยเขาเจาะใช่ไหมเหรียญหลวงพ่อทองเนี่ย250บวกค่าส่ง50บาทผมว่ากำลังดีถ้าใครคิดว่าแพงไปลองคอมเมนต์ดูนะหลวงพ่อทองรุ่นสร้างบารมี69อันนี้ปี60เห็นไหมคุณจะไปหาย้อนหลังที่ไหนใช่ไหมเราก็มาแบ่งเดี๋ยวทำถ่ายรูปเหรียญเจ้าสัวดีไหมมันมีเหรียญอะไรนะเหรียญเจ้าสัวโอ้เหรียญเจ้าสัวมี3แบบเลยนี่ว่ะเอ๊ะ2แบบนี่ว่ะอุ้ย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 หล่นแม่ตื่นเต้นเนื้อทองแดงผิวไฟเจ้าสัวคือเมื่อวันก่อนได้พูดให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าการสร้างพระเนี่ยเป็นการสร้างเพื่อสมนาคุณให้กับญาติโยมที่ไปทำบุญร่วมสมทบทุนสร้างนู่นสร้างนี่เสนาสนะในวัดวาอารามต่างๆนะเป็นที่ระลึกให้คนไปทำสร้างมหากุศลด้วยกันใช่ไหมมันเลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่าญาติโยมที่ไปทำกฐินทำผ้าป่าหรือซะไปทำนะนะเขาก็จะได้ของที่ระลึกของหลวงปู่หลวงพ่อนั้นกลับบ้านมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับการระดมทุนนะใช่ไหมระดมทุนวัดอยากจะได้เงินเพื่อที่จะมาสร้างศาลาสร้างห้องน้ำสร้างไอ้อะไรสร้างไอ้เมนเผาศพใช่ไหมก็ต้องเรียกญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะมาช่วยกันใช่ไหมคันญาติโยมทั้งหลายก็ไปช่วยละเออมันก็ต้องมีของที่ระลึกใช่ไหมจะพรมน้ำมนต์ก็ให้แล้วผูกสายสินก็ให้แล้วให้สินให้พรก็ให้แล้วแต่มันก็รู้สึกว่าน้ำใจที่ญาติโยมให้น่ะมันก็เหลือล้นใช่ไหมเกจิคณาจารย์ต่างๆก็เลยอะไรก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่บอกว่าอยากจะได้ที่ระลึกของหลวงปู่หลวงพ่อน่ะเป็นรูปถ่ายบ้างเป็นพระรูปเหมือนอย่างนี้บ้างก็
็เลยไปจ้างไปว่าจ้างโรงงานผลิตให้ช่วยผลิตให้ช่วยทําแล้วก็นำไปให้หลวงพ่อหลวงปู่ปลุกเสกแต่ต่อมาภายหลังใช่ไหมมันก็พัฒนากันมันมีเรื่องของการตลาดเข้ามาพอมันมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเนี่ยใช่ไหมช่องทางในการเผยแพร่ในการเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นและในยุคนี้มันเป็นยุค 5G พอยุค 5G นี่ใช่ไหมเราจะว่ามันเป็นธุรกิจพุทธพาณิชย์มันก็ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการสร้างงานขึ้นมาโรงงานที่ผลิตเหรียญใช่ไหมเขาก็ต้องจ้างพนักงานมาคอยทำงานผลิตเหรียญซื้อเครื่องจักรเข้ามาจ้างช่างนะมาทำบล็อกทำแม่พิมพ์อะไรใช่ไหมคือมันก็มีการสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้คนที่สนใจอยากได้เนี่ยใช่ไหมก็ร่วมทำบุญก็มีการจองพอมีการจองเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีเงินทุนเนี่ยที่ผู้ผลิตเนี่ยนะสามารถที่จะนำไปมอบให้กับทางวัดมอบให้กับเกจิคณาจารย์มอบให้หลวงพ่อแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยจะที่ไปทำแพ็กเกจทำโฆษณาทำอะไรเชิญชวนคนก็เรียกว่าเป็นสะพานบุญแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนื่องจากว่ามันไม่มีกฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยนะที่มาอ้างตนว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะว่ารุ่นนี้รุ่นนี้นะฉันเป็นคนทำอะไรมันก็เลยทำให้เกิดช่องว่างในการสร้างผะเรียนแบบขึ้นมาใช่ไหมก็คือว่าคุณจะเห็นว่าในขณะที่มีเหรียญพระใหม่ๆออกมาแล้วมีมูลค่ามีความนิยมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีของเรียนแบบออกมาทันไล่ตามกันเลยแต่ราคาของของเรียนแบบกับราคาของพระแท้เนี่ยมันก็จะดิฟจะแตกต่างกันอยู่อันนี้หลายๆคนก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ไปหาเช่าหาดูตามเพจตามเว็บต่างๆอู้ราคาองค์ละ50 บาทโอ้โหฟุกใช่ไหมฟุกคืออย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็มีบอกว่าโอ้โหพระเหมาลุดคนก็โหนั่งใช่นั่งโชคดีจังเลยเราได้พระหลุดมาแล้วราคาเขาเทแต่โอกาสที่คุณจะได้ของแท้ราคาเทเนี่ยมันก็มีนะมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่สามารถจะรับประกันได้เพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่มีพระแท้ใช่ไหมเราก็จะไม่รู้ว่าของเก๋มันเป็นยังไงอย่างหลวงพ่อรวยพันล้านเนี่ยผมก็อยากจะได้ใช่ไหมก็เห็นเขาลงมาขายเหรียญละ50 บาทก็ไปเช่ามาใช่ไหมก็คือว่าเขาไม่ได้รับประกันเนี่ยพอเช่ามาเสร็จแล้วก็มาไล่ดูเปิดตามที่เพื่อนๆใน YouTube เนี่ยเขาทำคลิปทำอะไรมาอ๋อมันเป็นเหรียญถอดพิมพ์มาใช่ไหมพอเรามาไล่ดูอ๋อนิ้วโป้งของหลวงปู่เนี่ยปกติแล้วมันจะเห็นเล็บแต่พอนั้นไปดูไม่มีแสดงว่ามันถอดพิมพ์มาไม่ติดก็คือว่าอย่างที่บอกว่าพอเรารู้ว่ามันเป็นพระเก๋ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตกูทำไมถึงเช่าพระเก๋วะเสียดายไงเสียดายตังค์50 บาทแต่ว่าถ้าเรารู้ว่ามันเก๋แล้วเราเตรียมใจอันนั้นเราจะไม่สนใจเพราะว่าอ๋อซื้อมาเป็นวิทยาทานซื้อมาเพื่อที่จะเผยแพร่ว่าของเก๋เป็นอย่างนี้อันนี้มันก็จะช่วยแต่ทีนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาดูว่าระหว่างเนี่ยอย่างผมมีเหรียญอย่างเงี้ยนะเหรียญกับพระเนี่ยเหรียญเนี่ย700แต่พระเนี่ยวันนี้นะคุณแบ่งปันไป300แต่อนาคตของเหรียญเนี่ยกับพระเนี่ยสำหรับคนไทยนะอนาคตที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นคือเหรียญเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามความนิยม
แต่ไอเหรียญกระสาบเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ในต่างประเทศคุณต้องคอยเช็คเหรียญที่เขามีการซื้อขายประมูลในทาง eBay หรือว่าทางไอเว็บ Heritage ถึงจะรู้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยเราเช่ามา300เนี่ยถ้าเราจะปล่อยออกเราจะปล่อยเท่าไหร่หรือว่าจะเช่ามาสำหรับแขวนใช้ติดตัวคุณคิดดูว่าจะเอาอย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นเหรียญพวกนี้นะมันใช้เขาเรียกว่าอะไรเลี่ยมกรอบพลาสติกเลี่ยมกันน้ำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพระสมเด็จพระเนื้อผงอ่ะไม่แนะนำให้ไปเลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับเพราะว่าจะทำให้พระแตกหักได้ในที่สุดก็คือว่าพระเนื้อผงให้หาตลับสแตนเลสนะแล้วก็ขวดใส่พระไว้ในตลับสแตนเลสแต่ว่าถ้าเป็นพระเหรียญพระโลหะเนี่ยโอเคเราไปเลี่ยมกันน้ำพลาสติกเพื่อที่จะรักษาสภาพมันเหมือนกับว่าคุณรักษาสภาพให้เขาอยู่ในตลับแบบนี้นะครับอันนี้รุ่นเจ้าสัวก็อย่างที่บอกมีแบบเนื้อสายลุงใช่ไหมเนื้อสายลุงซึ่งตอนนี้เนี่ยลุงมันก็กลายไปเป็นคล้ายๆกับเหรียญเนื้อเงินแล้วอะรุ่นเจ้าสัวเพื่อนๆเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้พิมพ์เลยว่าหลวงพ่อทองรุ่นเจ้าสัวอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นรายละเอียดมาใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าเพื่อนๆจะสามารถที่จะหาเช่าได้หรือไม่เท่านั้นเองใช่ไหมมันประเด็นมันอยู่แค่นั้นเองใช่ไหมคือบางคนบอกว่า300แพงก็คิดดูว่าไปซื้อของเก๋ใช่ไหม10เหรียญเหรียญละ50บาท10เหรียญก็500และเก๋หมดนะใช่ไหมเก๋หมดพอคนดูเขาดูออกว่าเก๋เนี่ยเขาก็ไม่เอามันไม่มีราคาแต่ถ้าแท้อย่างที่ผมบอกของแท้นะมูลค่ามันขึ้นมันไม่มีราคาที่มันจะดรอปลงหรอกนะเพราะว่าอะไรนี่คือพระหลักร้อยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินจอห์นเอฟเคนเนดีเหรียญเนื้อเงินนะเป็นเหรียญที่ผ่านการเกรดมาแล้วได้ proof 69 deep cam นะเหรียญนี้ก็ถ้าขายก็ขายเป็นเนื้อเงินอะเนื้อเงินซิลเวอร์นะแล้วดูความงามของเขาเนี่ยใช่ไหมเป็นเนื้อเงินขัดเงาด้วยนะใช่ไหมยังไม่รู้ราคาเท่าไหร่เลยนะเพราะว่า จริงๆอ่ะการทำ YouTube เนี่ยนะมันมีงานให้ทำเยอะนะไม่ว่าจะต้องหาข้อมูลมาคุยนะแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมคือเวลาคุณจะขายของขายพระเนี่ยนะคุณต้องถ่ายรูปให้สวยๆเพื่อที่จะดึงดูดแล้วที่สำคัญก็คือคุณต้องมีข้อมูลแล้วก็มีความจริงใจตรงไปตรงมาเราอยากได้กำไรกันทุกคนนะครับพ่อค้าทุกคนนะคือคนทุกคนเนี่ยเมื่อซื้อมาแล้วของเก็บเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาที่ว่าเอ้ยเราจะต้องแบ่งปันใช่ไหมเราแบ่งปันบางคนเนี่ยเขาก็จะบอกทุนแต่บางคนเขาก็ไม่บอกว่าต้นทุนมาเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการขายของแต่ละคนอย่างเนี้ยเหรียญหลวงพ่อคูณย้อนยุค12อย่างเนี้ยผมจำไม่ได้ว่าพ่อเนี่ยต้นทุนผมมาเหรียญ220นะเห็นไหมเหรียญ220เนี่ยหลวงพ่อคูณย้อนยุคปี12เนี่ยอันนี้เหรียญนี้ออกปี57แล้วตอนนั้นเหรียญเขาราคาขึ้นมากเลยก็ผมก็ซื้อมาใช่ไหม220 3เหรียญใช่ไหมแล้วในฐานะที่เราเป็นนักสะสมอ่ะ
เนี่ยมี3เหรียญอย่างเงี้ยนะเราเป็นนักสะสมอ่ะถ้าเราจะแบ่งปันเราก็ต้องบวกไงใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกไงซื้อ3ขายไป2เหลือเก็บไว้1ก็ถ้าว่าต้นทุนมันมา220ใช่ไหมก็นี่คือแนะนำไงแนะนำวิธีการเล่นหาซื้อ3 220ถ้าเราจะปล่อยเราปล่อย300ใช่ไหมคือทั้ง3องค์เนี่ยมันตกแล้ว200 660ใช่ไหม660ถ้าเราปล่อยก็ปล่อยเหรียญละ300ก็เท่ากับว่าเหรียญนี้เนี่ยเรามีทุนแค่60บาทใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราซื้อได้ถูกไงแต่ว่า2เหรียญที่เราแบ่งออกไปเนี่ยใช่ไหมก็เท่ากับว่ามาถัวช่วยตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราซื้อเหรียญเดียวเนี่ยมันขาดทุนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดังนั้นเวลาเก็บเนี่ยให้เก็บอย่างน้อยก็คือ3เหรียญพอ3เหรียญปุ๊บเราปล่อยไป2เราเหลือ1เก็บก็อาจจะได้ฟรีหรือว่ามันราคามันจะถูกลงใช่ไหมก็นี่แหละคือเทคนิคแล้วมันก็จะมีความสุขในการเล่นหาในการแบ่งปันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณรู้อะว่าของของคุณมันมีคุณค่าแล้วคนที่เอาไปต่อเนี่ยมันสามารถจะเพิ่มมูลค่าให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปถึงมือที่มือคนต่อไปแล้วของมันตายอะใช่ไหมเหมือนยุคหนึ่งของจตุคามไงโอ้โหปล่อยเช่ากันแบบโอ้ขายไปจองขาย1 2 3ไปมามมือสุดท้ายเจ๊งบงใช่ไหมไม่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ดังนั้นได้ไหมเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าเรารักชอบอย่างไรใช่ไหมถ้าเรารักชอบเรานั่นเราก็อย่างเริ่มต้นเลยผมชอบที่ความสวยงามได้ไหมเอาของสวยมาก่อนนะของสวยงามดีๆและราคาไม่แพงมากนักที่คนที่ได้ไปเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มต่ออันนี้อ่ะผมคือมันเป็นประเด็นที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆไงว่าเราเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องขายแพงแต่ขอให้มันเป็นของที่ดีใช่ไหมของพระแท้เนี่ยเขาบอกว่าพระแท้ต้องขายได้ใช่แต่บางทีนี้มันไม่จำเป็นต้องขายใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรารู้จักพุทธคุณรู้จักว่ามันหายากจริงๆใช่ไหมเราเอาไว้อวดเอาไว้โชว์จริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มีของดีไว้แล้วใครเขาอยากจะมาดูของคุณอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับว่าเวลาคุณไปที่โชว์รูมขายรถอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ต้องมีรถดีๆให้คุณดูใช่ไหมว่าโอ้โหนี่รถนี่นะสำหรับผู้ VIP เลยนะคนรวยเนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วคนรวยเขาก็จะมาซื้อส่วนคนจนเนี่ยนะมันไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะไปดูของพวกนี้ใช่ไหมเขาก็ต้องทำมาหากินไปเพราะฉะนั้นมันพูดไม่ได้หรอกว่าของซื้อมาแล้วขายไม่ได้ปัญหาของคนที่ซื้อมาแล้วขายของไม่ได้คืออย่างเดียวก็คือว่าขายไม่เป็นหรือว่าไม่กล้าขายไงพอไม่กล้าขายมันนะมันตะขิดตะขวงใจมันเหมือนกับเพื่อนๆ เคยเข้าโรงจำนำไหมเคยไหมครั้งแรกเลยในการเข้าโรงจำนำเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันผิดมันบาปเนาะใช่ไหมว่าโอ้โหแม่งทำไมเราจะต้องเข้าโรงจำนำชีวิตนี้นะทำไมกูจะต้องเข้าไปปั๊มนิ้วในโรงจำนำเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงความคราวที่ว่าขับขันขัดสนเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องไปพึ่งโรงจำนำใช่ไหมคุณไม่อยากเอาทองที่มีไปขายใช่ไหมคุณก็ต้องไปตึงโรงจำนำตึงโรงจำนำแล้วยอมเสียดอกในแต่ละเดือนใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณขายไปปุ๊บของบางชิ้นเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจไงเพราะคุณค่าทางจิตใจแต่บางครั้งเนี่ยมันเขาบอกว่าอะไรนะไม่ตายก็หาใหม่ได้ใช่ไหมพอไม่ตายก็หาใหม่ได้ก็ต้องขายไป
ก็แต่ว่าทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอขายไปปุ๊บเอาเงินมาใช้ในบ้านมันก็หมดหายไปก็อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าผมมีหลวงปู่ทิมนะปกจ้อยองค์เล็กๆเนื้อทองคำนะที่มี94องค์ในประเทศไทยใช่ไหมที่เซียนท่าพระจันทร์เขาไปซื้อมาเขาบอกว่าผมเช่ามาองค์นี้องค์ละ1.5 ล้านโอ้โหพอไปเช่ามา1.5 ล้านแล้วผมก็คิดหนักเลยเด็กมีคนติดต่อจะมาขอเช่าผมอะตอนนั้นผมไปลงในเว็บไอ lptim.com หลวงปู่ทิม .com เว็บอันนั้นเป็นเว็บของผมเองที่ลงในเทพก็เขียนราคาไว้ 90,000 น่ะแต่พอไปดูโอ้โหเฮ้ยบอยมึงไปเช่ามา1.5 ล้านแล้วเราปล่อย 90,000 นี่มันไม่ใช่อ่ะราคา 90,000 มันไม่ใช่อ่ะมันต้องปรับราคาใช่ไหมเพราะว่าอะไรมีแค่94องค์ในประเทศไทยที่เป็นทองคำแล้วที่สำคัญก็คือว่าของเรียนแบบก็มีเยอะแต่ทีนี้คุณจะรู้ได้ไงว่ามันของแท้ของเรียนแบบดูข้างใต้ฐานรอยตัดเขาเนี่ยเขามันจะเป็นรอยเขี้ยวเป็นคล้ายๆเขี้ยวงูอะนั่นแหละใช่ไหมซึ่งคนขายพระส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้คุณดูแต่เขาจะบอกว่าซื้อกับผมผมรับประกันแท็กเก๊คืนเต็มบางรายก็มาบอกซื้อกับผมผมรับประกันเก๊เหรอผมจ่ายเพิ่มแต่ถ้าซื้อกับผมเอาที่คุณชอบนะแต่ราคาผมไม่ใช่ราคาสร้างบ้านถ้าเป็นหลวงปู่ทิมปกจ้อยบรรดาพวกที่เขาซื้อขายพระเนี่ยเขาก็ต้องมีหลายแสนใช่ไหมมีคนเคยมาต่อผม500,000อ่ะ500,000เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีที่แล้วหรือต้นปีผมจำไม่ได้ต้นปีมั้งต้นปีผมก็บอกว่าเออมาซื้อผม90,000นี่นะผมก็บอกว่า 90,000 คงจะขายไม่ได้อะเพราะเซียนท่าพระจันทร์เนี่ยเขาก็1.5 ล้านเนี่ยถ้าเพิ่มให้ผมอีกสักหน่อยเนี่ยนะเนาะมันก็น่าสนใจระหว่าง 500,000 กับ 300,000 เนี่ยคุณว่าจะขายราคาไหนดีช่วยหน่อยช่วยเป็นกรรมการตัดสินมูลค่าของปกจ้อยทองคำหลวงปู่ทิมของผมหน่อยนะเซียนท่าพระจันทร์เขาบอกว่าเขาซื้อ1.5 ล้านถ้าเขาซื้อ1.5 ล้านคุณคิดว่าเขาจะปล่อยออกเท่าไหร่นะลงทุน1.5 ล้านถ้าได้ผลตอบแทนเข้ามาก็คือมันต้องบวกกำไรอย่างน้อย 30% ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยของเขาเนี่ยนะเงินเขาจมอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมมันต้องคิดค่าเสื่อมใช่ไหมค่าเสียโอกาสเข้าไปไอ้ทีนี้ระหว่าง 300,000 กับ 500,000 เนี่ยถ้าคุณมีคุณจะขายเท่าไหร่น่าคิดนะเอาเป็นว่ายังไงอันนี้หลวงพ่อคูณเหรอเหรียญรูปไข่รุ่นสร้างบารมีหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองรุ่นสร้างบารมีมี2เนื้อมีเนื้อฝาบาทกับเนื้อทองแดงลมดำไม่ใช่เนื้อทองแดงผิวไฟอย่างละ6เหรียญอย่างละ3เหรียญอย่างละ3เหรียญเหรียญละ300เหรียญละ300ต้องถ่ายรูปใช่ไหมใช่ต้องถ่ายรูปถ่ายสวยๆเหรียญลบพวกคูณยังไม่ได้ยังไม่ออกมีเหรียญหลวงพ่ออะไรรุ่นสร้างบนดบหน้าศรีนครใช่ไหมหลวงพ่อคูณหน้าศรีนครหลังเป็นรอยพระพุทธบาทอย่างเงี้ยมีจานหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยราคาหายอันนี้ปี57หลวงพ่อคูณหน้าศรีนครครึ่งองค์
มีรอยจามอันนี้มันยังไม่ได้ทำสตาร์ทดีเลยเอาหลวงพ่อทองก่อนดีไหมหรือว่าเอาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณรุ่นมหามงคลวัดบ้านไร่57โอ้เกือบ10ปีแล้วเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะใบอะไรเนี่ยเหรียญนี้เหรียญเนี่ยเหรียญใบอะไรเนี่ยใบสาเกใช่ไหมเหรียญอะไรเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยต้นทุนก็มาเหรียญละ220ใช่ไหมก็ตอนนั้นก็ขายไป300มั้ง300บวกค่าส่ง50บาทแต่ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าราคาเหมาไปเลยก็คือราคา300ทั้งหมดเน้นที่300ใช่ไหม all 300บาทใช่ไหมยกเว้นเหรียญเงินหลวงปู่คูณหลวงปู่คูณเหรียญเงินเนี่ยอันนี้ต้นทุนมาเหรียญละ1,500เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เห็นไหมมีการบ้านอีกละโอเคแล้วเรามาดูอะไรดีดู